โอเคค่ะพลอยแคนดูครั้งนี้นะคะเราจะมารำลึกกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกกันมานานเราจะอยู่แต่ในบ้านกันตลอดโดนกักตัวกันอยู่ตลอดเรามีความคิดถึงในการไปร้านนั่งชิลแล้วก็แบบเจอเพื่อนต่างๆนานาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นไม่ได้เจอเพื่อนกันตอนกลางคืนเลยรู้สึกว่าเราจะต้องได้ออกไปบ้างวันนี้ก็เลยแบบว่านัดน้องคนหนึ่งไว้ค่ะเป็นน้องชายสุดหล่อหน้าตาอาจจะร้ายๆแต่ใจดีโอเคเราก็เลยเดี๋ยวเราลึกสักนิดนึงว่าเราจะต้องแต่งตัวอะไรยังไงนะคะในการออกไปแบบสังสรรค์เจอเพื่อนกันนิดนึงคือพลอยอ่ะจริงๆเป็นคนแต่งตัวแบบง่ายมากๆแต่ด้วยความที่มันเป็นรายการก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มให้มันสวยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่แมสก์ก่อนลืมแล้วไงหรือไงเราก็ต้องเติมตรงแก้มไหมเพื่อความสบายใจความสบายใจอ่ะก็คือเราใส่แมสก์มาผิวประมาณนี้ใช่ไหมเราเพิ่มไฟได้อยู่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็คือใส่แมสก์เหมือนเดิมเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเราใส่แมสก์เสร็จปุ๊บก็คือที่ทาปากเมื่อกี้อ้าวทาปากทำไมอ่ะไปค่ะเสร็จแล้วไหนอ่ะที่พลอยเดี๋ยวเราจะไปร้านบ้านเพื่อนค่ะอยู่ตรงเอกมัยไปร้านบ้านเพื่อนอ่ะก็เท่ากับว่าเหมือนเราไปบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพราะว่าเจ้าของอ่ะอยู่ข้างๆบ้านกูจริงๆค่ะไปค่ะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ้านเพื่อนนะคะแบบหงอยๆโอ้ยอยู่ที่ร้านบ้านเพื่อนตรงเอกมัยค่ะตรงเวิร์กโบราณนะคะอันนี้ก็ขึ้นมารอน้องเฟยไม่พูดดีกว่ามารอน้องชายมารอน้องชายคนหนึ่งที่แบบว่าดูเหมือนแบบดุแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีเขาใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เจอน้องนานแล้วแหละแล้วยังไงอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้ามาล่ะเนี่ยจริงๆมันรออยู่ตรงนี้แหละเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วได้แล้วเพื่อนกันอีกกูเดินวนอยู่ตรงนี้แล้วนะนี่ค่ะน้องเฟยค่ะเปลี่ยนเถอะเก๋เฟยเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเล่นตลกไปพี่ครับเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยนี่เย็นเด้อ acting เซียนคนมันเบียดอ่ะน้องเฟยเนาะโอ้ยเบียดค่ะเปลี่ยนด้วยกูต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวไม่เหมือนกันเดี๋ยวไม่เหมือนกันอีกเนาะอ่ะทำไมมองสาวหรอมองโอ้ย acting ได้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ก่อนอ่ะพลอยจะอยู่กับเฟยเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่บ้านเดียวกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันมา2ปีแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าธรรมดาเราจะนัดกันที่ร้านแบบนั่งแฮงเอาท์นั่งชิลคือบ้านเราอยู่เอกมัยทองหล่ออยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นที่เที่ยวเราก็จะมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยธรรมดาแล้วก็จะสั่งอาหารด้วยแล้วก็จะสั่งเครื่องดื่มด้วยแต่ส่วนใหญ่คุณเฟยจะเป็นยังไงนะคุณเฟยจะเป็นแล้วจะมาถึงแล้วสั่งเครื่องดื่มก่อนชาผสมน้ำซาติดชาหน่อยก็วันน้ำเบาก็มีโซดาเอาโซดาใช่เราไม่มีโซดากับโซดาก็อร่อยดีอร่อยดีเรียกว่าสดชื่นเป็นอูหลงไงติดสีน้ำตาลอ่อนอ่ะถูกต้องถ้ามาบางทีสายเกินเนี่ยเพื่อนด่าอันนี้พูดถึงชาเนาะอันนี้พูดถึงชาโอเคเราควรสั่งอะไรหน่อยไหมหรือไงปกติสั่งอะไรร้านเนี้ยมาถึงกุ้งแช่น้ำปลาฉันชอบกินกุ้งแช่น้ำปลาที่นี่แล้วฉันก็ชอบกินข้าวแมวเราสั่งข้าวแมวฉันชอบกินข้าวแมวที่นี่แล้วฉันก็ชอบกินเน้นอาหารเนาะหรือไงแล้วไม่เน้นเมาส์หรอคือปกติเฟย์เป็นคนติดกินใช่ป่ะเวลากินไม่เชื่อกินถั่วแระโอ้ใช่ต้องมีติดไอ้เฟย์เนี่ยเป็นคนที่กินเร็วมากด้วยนะถ้าอยู่กับมันแล้วกินของที่มันชอบปุ๊บนะต้องรีบกินนะเพราะหันไปอีกทีคือหมดแล้วค่ะเพราะมันกินเร็วมากเป็นสายสวัสดิ์ปาบอัปเดตก่อนเหมือนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปทำนี้มาเว้ยช่วงนี้กูไปเจออะไรมาก็มาเล่าในวงบ้างแล้วก็นั่งกันเก๊กนิดนึงมองไปมองมาเออนักแสดงท่านหนึ่งอย่างนี้เพื่อนสนิทผมไงคุณนั้นน่ะคุณทูพูดได้คุณทูเนี่ยไม่ต้องไปชวนมันคุยเลยนะ2ชั่วโมงแรกมันจะนั่งอย่างนี้นี่มันนั่งแขวนห้างเลยพอชนครึ่งคืนล่ะตัดไปสักประมาณเที่ยงคืนมันจะนั่งอย่างนี้ละนี่คุยยับประมาณนี้
แต่ธรรมดาแล้วคุณเฟยเนี่ยพอเขามาสายตาของเขาจริงๆแล้วอะมันไม่ค่อยอยู่กับพี่สักเท่าไหร่อ่ะไม่ขนาดนั้นโอ้โหยายเฟยให้กูพูดค่ะไม่ขนาดนั้นคุณเฟยเขาเป็นคนโลนลี่อ่ะเนาะเขาก็จะเป็นหนุ่มโสดไอ้พวกนี้มันมาเร็วมันก็จะนั่งแบบเนี่ยมันจะนั่งอย่างเงี้ยให้กูอ่ะนั่งหันหลังเข้ากำแพงไปเลยค่ะเข้าใจใช่ไหมเหตุผลมันคืออะไรกูหันไปอย่างนี้ค่ะแต่พวกยูอะค่ะหันออกไปข้างนอกค่ะใช่เราต้องนั่งอย่างเงี้ยเพื่อเราจะมีสเปซในการมองอ่ะเริ่มดึกขึ้นเนี่ยงานณจุดหนึ่งจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องใช่คือต้นคืนจะเป็นอัปเดตชีวิตก่อนใช่กลางคืนจะเริ่มอัปเดตเรื่องความรักแล้วมันจะมีเพื่อนที่แบบว่ามึงกูคุยกับคนหนึ่งเว้ยใครมาดูเลยเปิดรูปเอาดูเช็คหน่อยเอามาดูกูสแกนให้พอสแกนให้เสร็จปุ๊บตัวไหนสักตัวนึงบอกมึงกูเคยคุยมันจะมีแบบนี้อ่ะมันจะมีแบบเนี้ยมึงกูเคยคุยพี่เวิร์กเฮ้ยมึงแต่เขาโอเคมากเลยนะมึงไม่ได้เว้ยตัวนี้ไม่ได้เว้ยกูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันจะมีแบบนี้อีกแบบนึงคือเชี่ยโสดเว้ยชนหาไปให้หน่อยแล้วทุกคนก็จะแบบหยิบมือถือมานี่คนนี้คนนั้นคนกูไม่เห็นมันชอบใครสักคนเลยเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแต่ที่เราเสนอกันไปอ่ะหลังๆมันชอบไปแอบคุยกันไงมันมีไอ้พวกนี้มึงตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นไม่เอาไม่ชอบแต่แม่งเซอร์ไพรส์เจออีกทีคือคุยแล้วใครที่โดนคุณเฟยทักก็ให้รู้ไว้นะคะว่าไปจีบนะคะอะไร DM เหรออ๋อ DM เก่งคนนี้มาเราก็ DM มาถามทันทุกดีโอ้เหรอไม่รู้จักก็ถามเหรอเราเป็นห่วงเพื่อนร่วมโลกไงหนึ่งเลยรีพลายก่อนถ้ามันบางทีเรารีพลายสตอรี่เขาลงรูปหมาแมวเขาลงรูปไปเที่ยวเฮ้ยที่ไหนอ่ะตั้งคำถามให้เขามีตั้งคำถามให้มีบทสนทนาตอบมาคือถ้าเราส่งอีโมเขาก็ไม่รู้เขาจะตอบยังไงเข้าใจอย่างนั้นเราตั้งคำถามเป็นแบบเหมือนใส่สตอรี่แล้วก็คือส่งไปให้เขาเลยได้ไหมเขาจะได้เขียนมาเยอะบางทีเขาไม่อยากให้เขาตอบเยอะขนาดนั้นหรอกโอเคเดี๋ยวก็ถามทำอะไรเฮ้ยทำอย่างนี้ได้หรอทำอย่างนี้ได้หรออะไรแล้วสเปคเราเป็นไงเฮ้ยเริ่มแล้วอ้าวเข้าเลยหรอเข้าอยากรู้นี่เดี๋ยวจะคิดบ่อันนี้ไม่รู้ถูกไหมแต่สเปคนางจะเป็นแบบงานเฉียวๆสาวแซ่บแบบฟ็อกอย่างเงี้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ฟ็อกซี่ก็คือแอตติจูดต้องฟ็อกแบบเนี้ยคือต้องแมวแต่เป็นแมวที่ดุแล้วเราเคยเจอเวอร์ชั่นแบบทักไปแล้วแบบเอ้ยนัดเดทเว้ยนัดเดทแล้วคือยังไม่เห็นตัวจริงแต่พอตัวจริงมาปุ๊บไม่ต้องปอกเคยไหมเคยเจอไหมหรือว่าเราทำกันบ้านมาแล้วคือก็พยายามจะสืบมาประมาณนึงแต่ว่าไม่เคยถึงขนาดที่แบบว่าเฮ้ยหูไม่เหมือนเลยไม่มีแต่จะแบบผิดความคาดหวังไปนิดนึงเซอร์ไพรส์นิดนึงอาจจะแบบไม่ได้ตรงมากแต่ก็คือไม่ได้แย่เคยเจอน่าจะมีแบบตุบๆนิดนึงเป็นแบบอ๋อโอเคครับสวัสดีครับเลยก็คือมาแล้วก็ต้องเลี้ยงข้าวนิดนึงเราสายเปย์แล้วอุ้ยไม่เห็นเคยเปย์พี่เลยเฮ้ยว่าไปขอบัตรเคยเตะหน่อยเฮ้ยมีเดี๋ยวมีให้แล้วมาแล้วนี่นะคะใครอยากจะได้ลูกเขยนะคะเป็นแบบว่าคุยเตะก็คือนี่นะคะพรีเซนต์สุดๆนี่เคยชอบนั่งมากกว่าเราทำงานง่ายกว่าในเวอร์ชันเต้นเนี่ยเราคุยไม่รู้เรื่องคือเรื่องเสียงดังสกิลเราจะอยู่ที่การคุยสกิลหลักเราจะอยู่ที่การคุยการแบบแต่ลีลาดิฉันก็เคยเห็นนะลีลาที่แบบว่าในฉันเคยเห็นนะเราอาจจะโชว์เอลซะหน่อยไหมผู้ชายมันอยู่เลยนะมันเต้นเยอะไม่ได้เฮ้ยโชว์หน่อยอะไรวะอุ้ยจะอะไรอย่างแต่ว่าถ้าข้าวของจริงต้องอยู่อย่างนี้แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนถ้าอยู่กับเพื่อนอยู่ที่กลุ่มที่ไปเพื่อมหาลัยนั่งหมดเลยนั่งหมดเลยทุกคนนั่งหมดเลยคือพอมานั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเพื่อนที่คอยส่งด้วยไงอีเพื่อนเนี่ยมันคือสำคัญที่สุดแกงเพื่อนมาถึงก่อนก็จะเลือกที่นั่งตุ้งเหลือที่ตรงเนี้ยไว้ไม่ให้ไว้สำหรับคนนั้นอะมานั่งอะไรอย่างงี้หรือสมมติว่านั่งติดอยู่เขาเดินมาหรืออาของเฟยเดินมาเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยมึงนั่งนี่มึงนั่งนี่เลยมันจะเป็นฟิลนี้มึงนั่งนี่เลยเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำกันกูทำแบบนี้บ่อยมากส่งบ่อยเคยฉันคิดถึงการออกไปแบบนั่งแฮงเอามากเลยฉันไม่ได้ไปนานมากแล้วอะไม่ไหวแล้วอะดานนั่งได้ฟังแบบฟังเพลงอย่างเงี้ยใช่อันนั้นคืออีกหนึ่งอย่างที่เราชอบนั่งฟังคือถ้าไปเต้นอะพวกนั้นอะมันจะเป็น EDM มันจะเป็นฮิปฮอปมันไม่ไหวแต่ว่าเราชอบนั่งดนตรีสดร้องตามได้ด้วยเพลงมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งใช่ยายเฟยก็คือจะร้องเสียงดังสุดในร้านแล้วแต่เพลงถ้าใส่โครนมาก็รู้เรื่องฉันเคยอยู่บ้านเดียวกันฉันรู้เลยอีเฟยชอบร้องเพลงจริง
คือถ้าก่อนนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบออกไปข้างนอกก็ยังมีบ้างแต่ช่วงหลังๆเนี่ยอยู่บ้านก็คือมันไม่มีอะไรทำใช่ป่ะแล้วฟันก็นอนเร็วไปตื่นเช้ามาก็คือฟิตเนสรอบนึงบอดี้เวทรอบนึงพักนอนกินข้าวตื่นมาเล่นอีกรอบนึงลงเร็วมากลงเร็วมากแล้วก็กินคลีนทำอาหารผู้ชายดีๆช่วงโควิดทำให้เธอเปลี่ยนไปยัยเฟยเพื่อนๆทุกคนงงหมดนอน4ทุ่มตื่นตีห้าไม่ใช่ไม่ใช่อีเฟยปกติกูนอนตีห้าแล้วตื่น4ทุ่มไม่ได้เอาใช่อะไรอย่างนั้นจริงๆจริงๆมันคือคนละคนเลยปัญหาที่หลายๆคนเจอคือมันหาคู่ไม่ได้ไว้เฟยอ่าใช่ถูกคือทุกคนก็จะแบบว่าทักไปแล้วสมมติเริ่มคุยแล้วแต่อยากเจออยากเจอกินข้าวไปกินไม่ได้ไม่ได้ไปดูหนักไม่ได้ไม่ได้ทำไงวะแนะนำให้ขับรถคู่กันกินเลยแล้วคุยยังไงรถชนไหมซูมเดทซูมกินข้าวเดทได้ไหมหรือจริงๆแล้วอ่ะให้สวอปก่อนใช่ป่ะขับรถใช่ป่ะขึ้นคันเดียวกันแล้วก็ขับไปซื้อข้าวนั่งกินบนรถโรแมนติกนะเว้ยแบบปิกนิกบนรถโรแมนติกเบาๆเทคนิคนี้ก็น่าจะเอาไปใช้ได้นะบางคนอาจจะลองใช้ดูได้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมาเล่าประสบการณ์เนาะการที่เราอยู่ในที่เที่ยวแล้วการทำงานการที่เราอยู่ที่เที่ยวทำงานกันยังไงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนาะแกงผู้ชายที่แบบว่าจะมีเรื่องผู้หญิงก็มีผู้หญิงก็มีเยอะแยะผู้หญิงเข้ามาก็เยอะแยะเราไม่ต้องเข้าไปหาเขาเขาเดินเข้ามาก็มีก็เป็นไปได้เยอะผู้หญิงอย่าหยุดสวยผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่าหยุดบุกอย่าหยุดบุกเพราะว่าคุณเฟยชอบค่ะมาบุกได้ค่ะคุณเฟยเขาชอบการเดินเข้ามาเลยเรารับมือได้เขาไฟเตอร์หนึ่งโอเคค่ะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะกับการที่แบบว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ออกไปไหนเลยและการที่เราจะไปจีบสาวๆ มันก็ช่างยากเหลือเกินสรุปให้แล้วกันนะว่าเล่นผ่านซูมกันได้หรือก็ปิกนิกกันบนรถถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเซฟก็จบน่ารัก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 แล้วก็วันที่เราเปิดกันแล้วนะคะก็กลับมาเมามอยเจอกันแต่ตอนนี้มันกินข้าวได้แล้วไงใช่มันกินข้าวได้แล้วแต่มันไม่ได้ฟิลมันไม่ได้ฟิลไม่ฟิลไม่ฟิลก็พอได้ก็ดีหน่อยมีกินข้าวก็ดีหน่อยใช่สู้ๆครับสู้ๆค่ะทุกคนสู้ๆครับเดี๋ยวเราจะได้บอกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะกลายเป็น new normal เนาะถูกต้องก็อาจจะต้องยังใส่มาสก์กันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็คงจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นคล้ายๆเดิมวันนี้ขอบคุณยายเฟยนะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยไม่เคยรับไหว้ไม่เคยไหว้เลยปกติไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ซีอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ค่ะกับพลอยแคนดูใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกับพลอยแคนดูค่ะกดกระดิ่งด้วยจ้ากดกระดิ่งติ๊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 งโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะซีอยู่